สวนหลวงวันนี้ไปคนเดียวเลยถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยจบการเดินทางได้กับข้าวมาเยอะฮะได้กับข้าวมาเต็มเลยนี่ยังอยู่ในสวนหลวงครับนั่นมุมคนจีนฮะเก่งจีนความเร็วเฉลี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่ไหวครับฟันเยอะฟันพิษเยอะ
หัสไทยครับอันนี้ก็สำหรับนักวิ่งตีแบดเทนนิสตะก้อฟุตซอลครับในนี้มีสนามอบอ้าวดีจัง